สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณต้นมาพร้อมกับประสบการณ์ของเพื่อนของคุณต้นครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก25ปีที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งทำให้เพื่อนของคุณต้นเนี่ยถึงกับอยู่ไม่ได้ครับคุณต้นมาพร้อมกับเรื่องห้องเขาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9สายสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณต้นและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้นได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมพี่ต้นสบายดีนะครับผมไม่ได้คุยกันนานเลยนานมากประมาณสัก20กว่าปีแล้วมั้งพี่เนี่ยผมว่าไม่เกินไม่น่าถึง30นะยังไงก็ก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดนะครับขอบพระคุณมากๆพี่ต้นนะครับผมพี่ครบ50ปีแล้วโอ้เฮ้ยล้อเล่นเมื่อกี้30อยู่เลยปุ๊บก็โดดไปเร็วอย่างเลยครับผมนะพี่ต้นขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะครับครับผมมีความสุขในทุกๆเรื่องครับแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันโควิดเนี่ยถูกต้องถูกต้องพี่ต้นก็เช่นกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้อันนี้เพิ่งเลิกงานใช่ไหมฮะเนี่ยคือเอาจริงจริงจริงช่วงนี้ผมไม่ว่างเลยแล้วคือที่ผมตบปากรับคำน้องวีว่าผมจะมาเล่าวันนี้เพราะว่าไอ้เห็นเป็นโอกาสวันเกิดคุณแจ็คนะผมก็วันเนี้ยนี่ผมก็เลยนั่งทำงานอยู่แต่ว่าเพิ่งจะหยุดสต็อปเมื่อก่อนนี้ตอน5ทีก็เพื่อจะคือวันเกิดคุณแจ็คนี่ทีครับก็เลยรับปากแล้วก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับผมซาบซึ้งมากเลยพี่ต้นขอบพระคุณมากครับผมมาขนาดนั้นแล้วก็ว่าคือได้แต่ว่าคือเวลาเราเล่าผมอยากจะให้มันสบายสบายแต่นี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็พยายามเคลียร์ให้มันเสร็จว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็ทำต่อยันเช้าแค่นี้โอเคโอเคได้พี่ต้นมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ของเพื่อนครับผมก็ข้อมูลนี้เดี๋ยวผมแก้ไขหน่อยพอดีที่จริงเนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยแต่คือตอนเนี้ยผมไปคุยเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนผมมีเขาเสียไปแล้วครับเพิ่งจะเสียไปเมื่อตอนปีที่แล้วต้นปีที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียน่ะผมไปเยี่ยมเขาแล้วก็เขาเล่าเรื่องนี้ฟังคือเขาบอกว่าเขาเพื่อนผมอ่ะเป็นไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของเขาเขารับฟังหรือว่ารับข้อมูลเรื่องนี้มาจากน้อยคนนึงอ่ะไม่น่าจะเป็นน้องที่เขารู้จักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเอาเป็นว่าน้องที่เขารู้จักแล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวห้องเช่าแล้วก็ย้อนไปไม่น่าถึงขนาดนั้นผมมันน่าจะประมาณแค่สิบปีเองประมาณปี4445เนี่ยครับไม่ปี55เป็นประมาณเนี้ยครับผมก็คือ น้องคนเนี้ยเพื่อนผมเล่าว่าน้องคนนี้เขาทำงานเป็นพนักงานโรงงานเด็กโรงงานธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็แห่งหนึ่งในจังหวัดแถวปริมณฑลรอบกรุงเทพเนี่ยจังหวัดหนึ่งแล้วกันแล้วคือตอนนั้นน่ะน้องคนนี้ยังโสดอยู่ก็คือก็พักอยู่ในบริษัทซึ่งในบริษัทเนี่ยเขามีที่พักให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทำได้สักระยะหนึ่งตัวเองก็มีแฟนมีแฟนขึ้นมาแล้วก็ก็ตกลงว่าจะอยู่ด้วยกันนะจริงจังรักกันแต่ว่าในบริษัทน้องผมน้องเพื่อนผมคนเนี้ยเขาไม่ให้นำคนนอกเข้าไปอยู่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขามากมายอยู่ก็เลยต้องหาห้องเพื่อไปอยู่กับแฟนน้องเขาคนเนี้ยก็ไปหาแต่ว่าด้วยแฟนเขาก็ทำงานนะแต่ว่าต่างคนต่างเพิ่งเริ่มทำงานนะก็เงินเดือนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็พยายามหาห้องที่มันพออยู่ได้ราคาที่สู้ได้ซึ่งช่วงนั้นก็ไม่มีเขาเล่าว่าโอ้เขาขี่มอไซค์กับแฟนเขาสองคนเนี่ยหาทั้งห้องเช่าทั้งอพาร์ตเมนต์ราคาสูงนั้นเลย 2,000 ขึ้น 3,000 ซึ่งแบบคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วด้วยการส่งกลับบ้านด้วยก็คือไม่พออยากหาห้องถูกๆก็หาอยู่2วันพอวันที่2จะหมดหนทางแล้วแบบว่าท้อมากก็ยังแยกกันอยู่แบบไม่ค่อยดีก็อยากอยู่ด้วยกันก็เลยขี่เข้าไปในซอยนึงแถวๆนั้นแหละก็ไปเห็นอพาร์ตเมนต์
ก็คือแบบกลางเก่ากลางใหม่ดูดีครับก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วถึงแล้วก็ลองเข้าไปดูครับอาคารเนี้ยมันมี3ชั้นแต่ว่าถ้าทางดูดีก็คิดในใจคิดแหละกับแฟนโอ๊ยก็ต้องคงต้องแพงเหมือนเดิมแหละนะแต่ไหนๆมาแล้วก็เข้าไปดูหน่อยก็คือไปติดต่อตรงออฟฟิศก็เจอป้าในบ้านคนหนึ่งเขาบอกอ้าวหนูมาทำอะไรมาดูห้องเหรอบอกครับครับผมมาดูห้องหน่อยบอกห้องที่นี่ราคาเท่าไหร่บอกว่าก็บอกราคามาทางน้องคนนี้ก็บอกโอ้โหอีกแล้วป้าบอกอ่ะไหนมาแล้วดูซะหน่อยนะไม่เป็นไรก็พาขึ้นไปดูห้องนี้นะราคานี้นะเปิดให้ดูห้องนะห้องนี้ก็คือดูดีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนสองคนสายหัวบอกป้าผมไม่ไหวจริงๆราคานี้ผมถ้าเผื่อเกินงบถ้าเผื่อทุกเดือนนี่ผมแย่แน่แล้วก็ตัวเองต่างทั้งสองก็มีหนี้มีสินด้วยอะไรประมาณนี้มอไซค์ก็ต้องผ่อนก็เลยลงมาจากชั้น3ก็ว่าจะกลับกันแล้วป้าเขาก็ลงมาส่งบอกไอ้หนูสองคนเนี่ยมีงบเท่าไหร่เนี่ยป้าผมเดือนนึงผมก็เต็มที่ก็น้ำไฟด้วยก็ไม่2,000นิดๆเนี่ยประมาณเนี้ยได้ไหมป้าผมคือบอกป้าบอกไอ้ห้องที่ดูมาเมื่อกี้มันไม่ได้ครับแต่ป้าเนี่ยมีอยู่ห้องนึงแน่สุดทางเดินน่ะชั้นแรกนี่แหละจะไปดูไหมล่ะครับห้องนั้นน่ะเดี๋ยวป้าให้เช่าพันเดียวเองฮะเดี๋ยวนะจากราคาปกติเท่าไหร่นะครับทราบไหมฮะก็ราคาปกติน่าจะประมาณ2,000คือถ้าชั้นล่างเนี่ยชั้นหนึ่งน่าจะประมาณเกือบ3,000คือข้างบนชั้นสองถึงสามเนี่ย2,000-2,500ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นแต่ข้างล่างเนี่ยเหลือเอ้ยมันเหลือห้องนึงเดี๋ยวป้าให้1,000ครับถูกป้าเข้าไปอยู่เลยเออแล้วเสร็จแล้วคือด้วยตรงนั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวไอ้น้องคนนี้ตาโตครับมองหน้าแฟนก็ยิ้มอุ้ยคันเดียวเป็นป้านี่หนูขอดูหน่อยก็คือเดินไปคือต้องบอกโลเคชั่นตึกนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์นี้คือแบบขึ้นไปทางเดินอยู่ตรงกลางครับบันไดพอขึ้นได้ปุ๊บบันไดก็จะถึงบันไดก่อนเลยแล้วก็เป็นแนวตรงห้องอยู่ซ้ายขวาครับก็คือจะเป็นทางตรงไม่มีเลี้ยวไหนเลยก็คือห้องเนี้ยก็จะเดินสุดทางเดินแล้วก็สุดทางเดินก็จะมีตะแกรงกั้นอยู่ซึ่งห้องเนี้ยคุณแจ็คคือด้วยจะดูในตามวิศวกรอ่ะตึกเนี้ยพอสร้างห้องที่มันได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการมันจะมีส่วนเกินส่วนหนึ่งที่มันเหลืออยู่อ่ะครับที่มันไม่เต็มเท่ากับห้องอื่นประมาณนั้นคือตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนห้องที่มันเหลือจากการสร้างตึกซึ่งลูกค้าอยากได้ห้องขนาดนี้ครบแล้วนะแต่ตรงนี้มีเศษเหลืออยู่ก็ทำไว้อาจจะเป็นห้องเก็บของเก็บเครื่องมือช่างอะไรประมาณนั้นแต่ป้าเดินพาไปแล้วก็เปิดประตูห้องนี้ให้พอเปิดเข้าไปเนี่ยห้องเนี้ยตรงกันข้ามกับห้องที่ไปดูมาทั้ง3ชั้นหนึ่งขนาดห้องที่เล็กสองด้วยขนาดห้องเล็กแล้วสัดส่วนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำก็เล็กแล้วก็ส่วนที่เหลือที่มันเป็นระเบียงนิดหน่อยที่เอาไว้ล้างชามซักผ้าได้ก็เล็กลงอีกและด้วยกลิ่นที่มันแบบมันอับซึ่งเป็นห้องที่แบบไม่น่าจะมีคนพักหรือว่ามีคนพักก็น่าจะนานแล้วพอเปิดเข้าไปกลิ่นเตะจมูกแต่ว่าก็เป็นกลิ่นอับของห้องที่ไม่ใช้มานานป้าบอกเนี่ยห้องเนี้ยอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็เอาไปเลย1,000เดี๋ยวป้าให้เช่าน้องคนนั้นก็บอกเดี๋ยวขอคุยกับแฟนก่อนก็คือไอ้น้องผู้ชายอ่ะมันไม่โอเคอยู่แล้วพี่แจ็คคือในใจบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะด้วยโลเคชั่นด้วยสัดส่วนด้วยบรรยากาศด้วยไอ้ที่มันอึมครึมมันแต่ว่าตอนนั้นด้วยเงินที่มีกันเท่านี้แล้วก็ด้วยหลายๆอย่างที่มันจำเป็นจะต้องเอาก็คือคุยกันบอกตัวเลือกมันน้อยไงใช่แล้วดูมาก็เป็นสิบที่แล้วซึ่งราคานี่มันไม่มีแน่ๆก็เลยคุยกับแฟนฝ่ายหญิงก็บอกโอเคหนูก็คือเราอยู่ได้ไม่เลือกมากขอให้มีที่นอนก็โอเคละแล้วเดี๋ยวทํางานได้เก็บเงินได้คือแบบเงินเดือนขึ้นอะไรขึ้นนี่แล้วค่อยขยับขยายไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนั้นก็อยู่ไปก่อน
ก็ตกลงคือครูก็ตกลงอ่ะจ่ายเงินลูกหน้ามาจำอะไรนิดๆหน่อยๆก็มีอยู่เท่าไหร่ก็จ่ายไปป้าเขาก็ไม่อะไรมาบอกโอเคนะโอเคก็อยู่วันนั้นก็กลับไปที่ห้องเดิมต่างคนต่างขนของซึ่งไม่มีมากมายทั้งสองคนก็มีแค่ที่นอนพัดลมตัวนึงแค่นี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็ไม่เห็นแล้วก็คือย้ายเข้าปุ๊บเสร็จตอนบ่ายยินวันนั้นก็จัดของเสร็จในห้องก็หิวเย็นแล้วก็คือสองคนก็พากันออกไปตลาดเพื่อหาอะไรกินป้าเขาเห็นเขาบอกว่าเออไอ้หนูสองคนน่ะรองเท้าอ่ะอย่าวางหน้าห้องนะเด็กๆชาวบ้านแถวนี้มันเยอะมันวิ่งเล่นกันมันเข้ามาในนี้เหมือนกันพอดีถ้าป้าไม่เห็นเดี๋ยวจะหายเอาก็เลยเก็บรองเท้าไว้ในก็บอกอย่างนี้ก็ไปตลาดซื้อกับข้าวมากินตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าๆ ก็กลับมาก็นั่งกินนั่งกินกันแล้วกินไปสักพักหนึ่งน้องคนนี้บอกว่าดูนาฬิกาเลยว่าตอนนั้นประมาณสองทุ่มหรือสองทุ่มหน่อยมีเสียงเคาะประตูปัง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 แจ็คด้วยขนาดห้องมันเล็กเนี่ยกินข้าวอยู่กลางห้องเนี่ยไอ้น้องผู้ชายผมอ่ะมันลุกขึ้นมามาเดินสามก้าวถึงประตูแล้วพอเคาะปังปังปังปุ๊บมันก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูเลยพอเปิดประตูมองไปไม่เห็นใครเลย ซึ่งด้านในเนี่ยมันเป็นตะแกรงคนวิ่งได้แล้วส่วนในด้านขวาที่เป็นเส้นตรงยาวๆทางเดินเนี่ยเด็กน่ะหรืออะไรก็ช่างมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนอ่ะด้วยการเปิดที่ไวขนาดนั้นอ่ะต้องเห็นยังไงก็ต้องเห็นกว่าจะวิ่งออกไปนอกตึกได้อ่ะเออน้องชายก็ชะงักไปเอ้ยใครวะทำไมมันเร็วขนาดนี้ครับคือครอบครัวว่าเปิดตามแล้วมันเร็วมากเกินไปแล้วเสร็จแล้วไอ้แฟนเขาก็นั่งกินอยู่เขาถามว่าใครบอกไม่มีแฟนเขาบอกว่าอ๋อสงสัยที่ป้าบอกมั่งเด็กมันชอบมาเล่นมาเคาะประตูเล่นหรือเปล่าไอ้น้องผู้ชายผมก็ไม่ได้เป็นไรส่วนแฟนเขาที่นั่งอยู่เออตัวเองรองเท้าอยู่หน้าห้องอ่ะเดี๋ยวหายป้าเขาบอกอยู่ไว้เก็บเข้ามาเอาเก็บเข้ามาด้วยคุณแจ็คจังหวะที่น้องผู้ชายอ่ะมันก้มเก็บรองเท้าอ่ะซึ่งมันไม่ได้นั่งมันเหมือนมันก้มโค้งก้มเก็บอ่ะระหว่างที่ก้มเก็บหยิบรองเท้าเนี่ยตาเนี่ยมันผ่านหว่างขาตัวเองพอผ่านรองเท้าตัวเองก็มันไปมองเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างแฟนมันใส่ชุดสีดำนั่งอยู่แฟนกินข้าวมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างๆมันร้องเฮ้ยแล้วก็โยนรองเท้าเข้ามาในห้องแล้วหันมามองแฟนตกใจบอกเฮ้ยเป็นอะไรตัวเองร้องทำไมเนี่ยด้วยความที่ว่าแฟนเขาน้องผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่โกรธเรื่องแบบนี้มากก็เลยไม่พูดไม่บอกอ๋อไม่มีอะไรพอดีปวดหลังนิดหน่อยก็เลยร้องขึ้นมาบอกคุณร้องก็ตกใจก็ไม่มีอะไรยืนตึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปิดประตูก็ลงมานั่งกินข้าวตามปกติแล้วก็มาสำรวจในห้องอะไรประมาณนี้ก็วันนี้ก็จบไปด้วยความที่กังขาและสงสัยรุ่งขึ้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครก็ใช้ชีวิตปกติตอนเย็นก็ต่างคนต่างเลิกงานห้าโมงแล้วก็กลับมาแล้วก็ซื้อกับข้าวเข้ามากินกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้น้องผู้ชายเนี่ยมันลืมเรื่องเมื่อวานไปละเพราะว่าก็มันคิดอะไรก็เห็นว่าอันนี้ตัวเองตาฝาดเพราะว่าตัวเองเมื่อวานนี้ตัวเองแฟนตัวเองก็ใส่เสื้อสีดำอาจจะเห็นแบบแล้วโค้งๆด้วยอาจจะแบบเห็นไม่ถนัดในวันนี้ก็คิดว่าตัวเองตาฝาดก็นั่งกินข้าวอยู่เวลาก็ประมาณเดิมสองทุ่มคุณแจ็คมีเสียงเคาะประตูปัง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 เฮ้ยไอ้นี่หันไปมองนาฬิกาที่มันใกล้เคียงเมื่อวานก็รีบลุกไปเปิดประตูมองไปไม่มีมองเอ้ยในใจคิดแต่แฟนเขาอะนั่งกินข้าวไม่ได้คิดอะไรหรอกเรื่องเวลาแต่ไอ้ลองผู้ชายเนี่ยมันมองเวลาทำไมมันเป็นเวลาเดียวกันแล้ววันเนี้ยที่มากกว่านั้นคือรองเท้าน่ะเก็บมาแล้วแต่มองไปที่พื้นน่ะมันเป็นรอยน้ำเปียกหน้าประตูอ่ะมันเป็นรอยเท้าคนยืนอยู่แบบว่าเป็นรอยน้ำเปียกแล้วก็มองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วแฟนก็ถามว่าตัวเองใครวันนี้ไอ้น้องแสงตอบว่าอ๋อเด็กก็แหละเห็นวิ่งไปเมื่อกี้นี่เองมึงสงสัยมาเคาะประตูเล่นหรือไม่หรอกกินข้าวแล้วก็เก็บความสงสัยไว้ทั้งคืนตอนเช้าก็เลยมาคุยกับแม่บ้านก็คือแบบแอบมาคุยตอนเที่ยงอ่ะนี่เป็นตอนเที่ยงเพราะว่าไม่อยากให้แฟนรู้เรื่องเลยก็ถามว่าป้าเนี่ยผมได้ยินเสียงเคาะประตูเนี่ยห้องผมเนี่ย2วันแล้วนะแล้วเวลาก็ใกล้เคียงกันมันบังเอิญหรือเปล่าเนาะโอ้ยไอ้หนูอย่าไปคิดมากก็บอกแล้วไงว่าเด็กแถวนี้มันมีลูกชาวบ้านเข้ามาเล่นไอ้ป้าแต่มันไม่เห็นใครนะแล้วมันไวมากเลยนะไอ้หนุ่มอย่าไปคิดมากนี่เราเพิ่งมาอยู่เราไม่รู้หรอกนะเขาก็แถวนี้ชั้นล่างเขาก็มีเด็กมาเล่นเป็นประจำอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเล็บแล้วป้าเขาก็เดินหนีไปแบบปัดๆไม่อยากตอบอะไรมากมายแล้ววันเนี้ยตอนเที่ยงแฟนของน้องผู้ชายคนเนี้ยน้องผู้หญิงเขาโทรบอกว่านี่วันเนี้ยเขาจะเลิกงานเที่ยงคืนนะมีโองานด่วนก็กลับบ้านก็กลับเลย5 โมงไม่ต้องมารับเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยมารับเพราะเลิกงานเที่ยงคืนอ่ะอันนี้ก็ใจไม่ค่อยดีแล้วเลยวันนี้กูต้องอยู่คนเดียวช่วงที่มันวิกฤตช่วงกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยแต่ทันยังไงได้ก็ต้องอยู่ก็5 โมงก็เลิกงานซื้อกับข้าวมากินคนเดียวก็นั่งอยู่เล่นโทรศัพท์ถึงเวลาก็อ้างหิวแล้วก็กินข้าวครับแล้วเสร็จแล้ววันนี้กินเร็วหน่อยแล้วก็ลงไปนอนที่ที่นอนแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้ววันนี้เวลาเดิมผมมองนาฬิกาพี่แจ็ค2 ทุ่มมีเสียงเคาะประตูเหมือนเดิมครับครับมาๆๆๆแต่วันนี้น้องชายมันไม่เปิดมันบอกไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เปิดกลัวสุดขีดรู้ว่ามันผิดปกติดูเวลาแล้วมันใช่ไม่รู้จะทำไงโทรศัพท์ไม่เล่นแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์แล้วประตูเคาะดังขึ้นดังขึ้นเหมือนกับเอ้ยต้องการจะเข้าอ่ะแต่น้องผู้ชายคนนี้ไม่สนใจนอนคุมโปงแล้วก็นอนเหงื่อแตกอยู่ในโปงนะจนตัวเองอ่ะเผลอหลับไปเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยคือตอนนั้นอะที่ตื่นขึ้นมาอยู่ในผ้าห่มอยู่ที่ตื่นเพราะว่ามีเสียงไขกุญแจเปิดประตูเข้ามาในห้องซึ่งตัวเองอะคิดว่าเป็นแฟนเอ้ากลับมาแล้วเหรอแต่อยู่ตัวเองยังอยู่ในผ้าห่มนะยังไม่ได้ขึ้นมามองก็ยังไม่ได้ออกมาก็ยังนอนอยู่เพราะว่ากำลังพีพีก็ตื่นงงเงี้ยได้ยินเสียงกุญแจแล้วก็เสียงเดินเข้ามาในห้องเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าประมาณว่ากำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำสู้สู้สู้ไอ้นี่ก็ออกจากผ้าห่มขึ้นมานั่งเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็เล่นโทรศัพท์ก็คิดว่าแฟนตัวเองกลับมาอาบน้ำเอ้ยกับแฟนกันละมันกลับแล้วหรือวะเออตรงไหนตอนนั้นก็ไม่ดูนาฬิกาก็คิดว่าเออน่าจะเที่ยงคืนแล้วก็เล่นเกมไปเรื่อยสักพักหนึ่งมีไลน์เด้งขึ้นมาเป็นไลน์ของแฟนเขาอะบอกนี่ตัวเองเดี๋ยวมีงานมันไม่เสร็จนะเดี๋ยว1:00ค่อยมารับนะแล้วตอนนั้นดูเวลามันเพิ่ง4 ทุ่มเองกูแจ้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเที่ยงคืนไม่ต้องมานะให้มา1:00เพราะว่างานมันไม่เสร็จหัวหน้าให้เลิก1:00โอ้โหเท่านั้นแหละในห้องน้ำก็เสียอาบน้ำสู้สู้สู้โอ้โหไอ้น้องผู้ชายไม่ทำอะไรแล้วมันคว้ากุญแจมอไซค์ได้มันวิ่งออกจากห้องขี่มอไซค์ออกไปเลยบิดอย่างแรงแล้วแบบรู้ไปไหนไปก่อนนะเพราะว่าในห้องนี่ไม่ใช่แล้วแล้วเสร็จแล้วพอขี่มอไซค์ไปเนี่ยโทรศัพท์ที่อยู่ในเกงเนี่ยมันดังเป็นโทรไลน์เข้ามาเหมือนกันเนี่ยก็จอดรถแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโอ้แฟนโทรมาแฟนโทรมาคุณแจ็คครับก็รับบอกเอ้าตัวเองจะไปไหนเนี่ยเขากลับมาแล้วอาบน้ำอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนวันนี้ก็เลิก4 ทุ่มก็กลับมาก่อนเพราะว่าเขามีเพื่อนมาส่งกลับมามีเรื่องคุยด้วยออกไปไหนเนี่ยครับเอาไอ้นี่สับสนคุณแจ็คงงสิเฮ้ยใครวะน่ะแต่เสียงอะแต่เสียงและเบอร์แฟนเสียงก็เสียงใช่แล้วแบบว่าอาบน้ำออกมาแล้วเนี่ยแล้วตัวเองไปไหนครับ
เฮ้ยแล้วไอ้ที่ไลน์บอกกูว่ากลับตีหนึ่งคือใครเออเอาไงวะอ่ะไอ้ดีก็เอาก็น่าจะเป็นแฟนเราแหละวะเพราะว่ามันอยู่ในห้องน้ำแล้วก็นี่ก็เบอร์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปห้องเหมือนเดิมจังหวะที่กลับไปเขาเปิดประตูห้องเข้าไปครับแฟนเขากำลังเช็ดหัวอยู่ปลายที่นอนก็ยังไม่เห็นหน้านะเช็ดหัวเอาไดร์เป่าผมพูดถึงไดร์ดังครับไอ้นี่ก็ไอ้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ไปไหนมาพูดแต่ว่าไม่ได้หันหน้ามาครับอาบน้ำอยู่เออรู้กลับมาแล้วออกไปไหนจะซื้ออะไรก็ไม่บอกไอ้ผู้ชายน้องผู้ชายมันก็เดินเข้ามานั่งที่หัวที่นอนแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ยังไม่ตอบโต้อะไรครับก็นั่งอยู่เป็นโทรศัพท์ไปก็บอกเอ้าก็จอไปซื้ออะไรกินนิดหน่อยกันนั่นเองก็ว่างั้นผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่ปลายเท้าแล้วก็เป่าใดพื้น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 ต้องพักหนึ่งไลน์เด้งแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นการโทรแบบโทรไลน์แบบเปิดกล้องอ่ะวิดีโอคอลก็แฟนโทรมาครับครับคือบอกนี่ตัวเองเขาซื้อเสื้อให้มาตอนเที่ยงเนี่ยสวยไหมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวลองเลยนะเอ้ยโอ้โหไอ้นี่เฮ้ยกระถอกตัวอยู่ไหนน่ะก็อยู่บริษัทไงนี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วเดี๋ยวออกมารับได้แล้วนะตายแล้วนี่ซื้อเสื้อมาให้ชอบไหมโชว์เสื้อให้ดูครับแล้วเพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆเต็มเลยที่โรงงานโอ้โหโทรศัพท์หล่นจากมือก็หล่นสิมองไปที่ปลายเท้าตัวเองใครที่นั่งเป่าผมอยู่ล่ะที่ก็นั่งเป่าใดอยู่ปิดได้เป่าผมคุณแจ็คโอ้โหผมเล่าแล้วผมขนลุกพอปิดได้ปุ๊บความเงียบแล้วก็ผ้าก็ออกจากหัวแล้วค่อยๆหันมานะครับพอหันมาปุ๊บกลายเป็นหน้าที่เป็นผู้หญิงแบบไม่อายุอ่ะแล้วแบบฉันไม่ฉันหมองหรอกทำไมวันนี้มึงเปิดประตูให้กูครับทำไมไม่เปิดให้กูเหมือนทุกวันแล้วก็คานเข้ามาไอ้ดิสติแตกร้องลั่นแล้วก็จอดับไปเลยครับครับคือแบบภาพมันชัดมากเขาบอกว่าโหแล้วแบบคานมาอย่างนั้นแล้วแบบว่าทำไมไม่เปิดประตูให้กูทำไมไม่เปิดประตูให้กูจอดับปุ๊บก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่แฟนมาปลุกเข้ามาปลุกว่าเอ้ยทำไมไม่ไปรับแล้วเนี่ยต้องให้เพื่อนมาส่งแต่ว่ามันฉี่ราดเต็มที่นอนแล้วแบบว่าคือสภาพแต่แฟนอะคิดว่าต้องไปแอบกินเหล้ามาแน่อะไรก็คือไม่ได้บอกอะไรกับแฟนจนเช้าเนี่ยแฟนก็แบบสงสัยก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังนะข้อแฟนบอกว่ามันไม่ปกติเพราะว่าหัวเหอนี่ผมนี่ตั้งไปหมดเลยก็เลยเล่าให้แฟนฟังแล้วก็ย้ายออกวันนั้นเลยแล้วก็ไป คุยกับป้านี่แหละนี่แหละป้านี่ บอกป้าผมย้ายออกแล้วนะแล้วผมก็ได้มาคุยด้วยว่าทำไมป้าไม่บอกอะไรผมแล้วเอาห้องอะไรมาให้ผมอยู่แล้วก็เล่าให้ป้าฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะสองวันที่ผมบอกป้าแล้วป้าบอกว่าเป็นเด็กอ่ะมันไม่ใช่ป้าบอกใช่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกป้าบอกว่าห้องนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นห้องของแม่บ้านคนเก่าซึ่งเขาอ่ะไม่ได้เหมือนป้าป้าเนี่ยไม่ป้าไม่ได้พักอยู่นี่แต่คนเนี้ยก่อนที่ป้าจะมาทำเนี่ยก่อนนั้นน่ะเขาพักอยู่ที่นี่เขาพักอยู่ห้องนี้ซึ่งมันเป็นห้องที่เหลือจากการสร้างก็เลยพักอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะทำงานแล้วเขาก็จะออกไปซื้อทุกกิจกรรมกิจวัตรของเขาว่าแม่บ้านเนี่ยทำการเสร็จปุ๊บออกไปซื้อข้าวแล้วเขาก็จะกลับมาที่ห้องเนี่ยประมาณสองทุ่มทุกวันแล้วเขาก็จะรักห้องนี้ดูแลอย่างดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเสร็จแล้วถ้าเผื่อก่อนหน้านี้ถ้าเผื่อมีใครมาพักห้องเนี่ยคือสองทุ่มเนี่ยก็แค่เปิดประตูคือทุกวันน่ะถ้าไอ้น้องคนนี้อยู่โดยการที่เปิดประตูทุกสองทุ่มของทุกวันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นครับก็คือป้าหมายความว่าเอ้ยถ้าเผื่อป้าบอกว่ามีเด็กมาคอยวิ่งนะหมายความว่าคนเราปกติพอมีคนมาเข้าประตูอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดใช่ป่ะครับก็ต้องเปิดดูอ่ะพอเปิดก็จบละทุกวันเปิดก็จบแต่คือไอ้นี่ไม่ไงไอ้คนนี้มันไม่เปิดมันกลัวมันอะไรก็คือกลายไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับครับแล้วก็บอกว่าเอ้าป้าแล้วตอนนี้เขาไปไหนล่ะแม่บ้านคนเก่าเนี่ยเขาขี่มอไซค์ตกคลองเสียชีวิตโดยที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยไม่ทันก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนี่ว่ามีรอยน้ำเปียกๆที่หน้าห้องก็ประมาณนั้นบอกเอาแล้ว
เคี้ยงขนาดนี้เนี่ยป้าไม่บอกเจ้าของก็ทำบุญอะไรบ้างเหรอบอกป้าก็บอกอ่ะลองปีนดูสิขอบประตูด้านบนน่ะโอ้โหทำไมอ่ะแทนที่ขอบประตูด้านบนน่ะเขาเหมือนกับว่ามีการสะกดมียานสักยันไว้ที่ประตูอ่ะว่าอะไรอะไรยังไงอ่ะเขาบอกโอ้โหทำไมทำซะแบบที่แบบมิดชิดขนาดนั้นแทนที่จะทำที่หน้าประตูหรือด้านในด้านนอกอะไรเงี้ยก็คือที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุผลของเจ้าของอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้ถ้าเผื่อลูกค้าเห็นแล้วเห็นจะหาว่าที่เนี้ยมีสิ่งไม่ดีมีผีมีสางอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับป้ารู้อยู่กับใจป้ารู้อยู่ทั้งหมดหน้าตีจริงๆนะป้าเนี่ยคือก็เข้าใจแหละว่าอารมณ์แบบอยากช่วยผมเข้าใจว่าป้าน่าจะเป็นอารมณ์อยากช่วยงบน้อยแต่ถ้าอยากจะช่วยอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะบอกซะหน่อยว่าเฮ้ยห้องเนี้ยราคาเดี๋ยวป้าให้1,000แต่คำเนี้ยซะหน่อยนึงนะใช้คำว่าแต่ซะหน่อยนึงมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะรับได้ไหมเอาไหมแล้วให้คนที่จะมาเช่าตัดสินใจตัวเองผมว่าน่าจะดีกว่าไงใช่เพราะว่ามันเงินไม่ได้เยอะ1,000เองถูกไหมมันไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปเช่าแบบเฮ้ยเดือนเป็นหมื่นอยากได้เงินอะไรมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะให้คนมาเปิดประตูให้ทุกวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงครับที่แบบแต่คือไอ้เสียงเคาะน่ะถ้าเผื่อมีคนอยู่ข้างในเนี้ยก็เคาะทุกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าใครมาอยู่ห้องนี้เวลาเนี้ยก็คือจะได้ยินเสียงเคาะแต่คือก็แค่ถ้าเปิดประตูปุ๊บก็จบทุกอย่างก็คือปกติครับคือถ้าไม่เปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับอะไรประมาณนั้นก็เลยเนี่ยป้าก็รีบเกรงใจแต่ว่าคือคนเราไม่เหมือนกันน่ะที่แกคิดไปเองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดแต่คือมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกวันหรือเปล่าถูกต้องอะไรประมาณนี้ใช่จะมานั่งเปิดได้ทุกวันเอาจริงๆถูกป่ะใช่เดี๋ยวแล้วทำลายเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักปี55แล้วประมาณ50เพราะว่า10ปีประมาณนั้นประมาณ10ปีเนาะ5455นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าหู25ปีเนี่ยมันยังไม่มีลายนะ10ปีได้อยู่ครับมันเป็นพอดีผมไปจำอีกเรื่องนึงเนี่ยคนละเรื่องกันก็เลยครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพี่ต้นได้เคยไปเล่าที่ไหนมามะผมไม่เคยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนผมที่เสียไปเขาได้เคยหรือเปล่าหรือว่าไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าน้องคนที่ประสบเหตุนี่เขาไปเคยเล่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเคยฟังที่ไหนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คือตัวผมได้ฟังมาเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ได้เล่าที่ไหนนะโอเคนะครับแต่ไอ้จังหวะที่ตัวของเขาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วเห็นว่าอ๋อแฟนเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่แล้วมันมีโทรศัพท์มาจากอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นว่าแฟนมาจากข้างนอกแฟนยังไม่ได้เข้ามาไอ้จังหวะนั้นงงเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงฉันจะยังไงดีวะแต่ตามสัญชาตญาณออกจากห้องไว้ก่อนถูกไหมใช่ครับเพราะมันคือที่น่าจะปลอดภัยกว่าไงคือต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยแฟนทำงานอยู่แฟนโทรมาจากที่ทำงานไอ้ที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่แล้วเออพอออกมาปุ๊บที่อยู่ในห้องน้ำตามอีกบอกเอ้าเฮ้ยตกลงยังไงวะเออพอกลับมาที่ห้องปรากฏว่าแฟนตัวจริงที่อยู่ที่ทำงานวิดีโอคอลมาเลยว่าเนี่ยซื้อของมาให้นะแล้วก็เป็นหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ทำงานจริงๆใช่ครับแล้วที่สำคัญคือคนที่เป่าได้อยู่นะตอนนั้นโอ้โหเฮ้ยใครอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหผมว่าเออช็อกนะผมช็อกใช่ครับนะครับนั่นคือเรื่องห้องเขาเรื่องราวทั้งหมดของพี่ต้นนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ต้นที่วันนี้โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันช่วงดึกๆแบบนี้แล้วก็สละเวลาในการทำงานฮะมาเล่าเรื่องนี้ขอบพระคุณจริงๆอยากจะมาเล่าบ่อยแต่ว่าคือน้องวีเขาก็ติดต่อมาบ่อยนะผมก็เห็นใจน้องเขาน้องก็พยายามมากเลยครับน่ารักมากแต่กินเก่งมากด้วยกินเก่งมันกินเก่งนะพี่ต้นเอางี้เอาง่ายๆเลยคือจะให้มันโทรตามบ่อยขนาดไหนถ้าพี่ต้นติดงานยังต้องดีดีครับดีภาระเดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนฟังผมก่อนถ้ามีภาระที่พี่ต้นต้องทำงานอยู่พี่ต้นทำงานก่อนครับผมนะไม่ผมกำลังชมว่าค่ะเอ้ย
ทางรายการไม่ลืมผมเนี่ยเพราะว่าเอ้ยหายไปนานแล้วเขาแบบเอ้ยยังติดตามยังโทรหาอยู่คือผมดีใจนะไม่ใช่ดีใจเก่งใจเก่งใจมากกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ชอบแต่ว่าคือเราปฏิเสธเดี๋ยวจะหันดีจะหาว่าผมเล่นตัวเปล่าวะเนี่ยผมไม่เล่นตัวนะเพราะมันไม่ว่างจริงอยากจะโทรอยู่แต่ถ้าวันนี้ไม่เป็นไรพี่ต้นเป็นวันเกิดคุณแจ็คก็เลยเอ้ยเอาซะหน่อยครับผมได้พี่ต้นยังไงขอบคุณมากมากนะคุณพี่ต้นนะครับผมครับโอเคครับดูแลตัวเองด้วยครับครับผมเช่นกันครับครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ